สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนถักผ้าพันคอผืนเล็กๆที่ง่ายๆสักผืนหนึ่งนะคะลองทำใช้กันดูสักผืนหนึ่งอุปกรณ์ค่ะอันนี้พอดีไปค้นเจอไหมเส้นใหญ่ๆมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้เข็มถักที่ใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ใช้5มิลค่ะแล้วก็มาร์กเกอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะCast on สีห่วงค่ะสองสามสี่นะคะตัวที่หนึ่งค่ะแถวที่หนึ่งยานฟรอนต์นะคะยางฟรอนต์สลิปสองห่วงค่ะแล้วก็นิดสองห่วงแถวที่สองนะคะยางฟรอนต์อีกเหมือนกันค่ะสลิปสองห่วงนิดสองค่ะแถวที่สามค่ะยานฟรอนต์เหมือนกันนะคะนิดสองห่วงเอ้ยสลิปสองห่วงค่ะแล้วก็เพิ่มห่วงหนึ่งอันนี้เรายังไม่ได้เพิ่มนะคะเพิ่ม1ห่วงแล้วก็นิด2ค่ะแถวนี้เรามี5ห่วงนะคะแถวที่4นะคะยานฟรอนต์ค่ะสลิป2ห่วงนิดหน้าหลังนะคะที่เส้นนี้นะคะนิดหน้าหลังคือถักนิดแล้วยังไม่เอาออกนะคะจะเป็นการเพิ่มค่ะพลิกไปด้านหลังนะคะถักเส้นหลังแบบนี้อีกครั้งนึงนี่ค่ะจะเป็น2ห่วงในห่วงเดียวนะคะแล้วก็ถักนิด2ค่ะแถวที่5นะคะยานฟรอนต์เหมือนเดิมสลิป2ห่วงนิด1ห่วงค่ะแล้วก็นิดหน้าหลังหน้าหลังคือนิดแล้วยังไม่ออกนะคะต้องไปแทงเส้นหลังค่ะแล้วก็นิดสองค่ะแถวนี้เราจะมี7ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะต่อไปแถวที่6ค่ะยานฟรอนต์นะคะสลิป2ห่วงค่ะเพิ่ม1ห่วงนะคะแล้วก็นิดหน้าหลังค่ะแล้วก็นิดรวบนิด2 together นะคะจาก2ห่วงพร้อมกันแล้วก็นิด2ค่ะโอ้ลืมก่อนจะนิด2นะคะทำนิดรวบ2แล้ว
ิ่มอีกครั้งนึงค่ะแล้วค่อยนิดสองแถวนี้จะมี9ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะต่อไปเราจะทำแถวที่7ทีนี้ตอนที่เราจะทำแถวที่7เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอามาร์กเกอร์คล้องไว้ด้านริมของแถวที่7ตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นเข็มกลัดก็กลัดเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะคืออันเนี้ยเป็นที่เราจะเริ่มแถวที่7ก็คือคล้องไว้ด้านนี้นะคะทีนี้แถวที่7แถวที่1ถึง6เนี่ยนะคะจะเป็นแถวเซตอัพเราเซตอัพเสร็จแล้วทีนี้งานจริงๆของเราจะมีแค่2แถวคือแถวที่7กับแถวที่8 2แถวนะคะดูแถวที่7นะคะยานฟรอนต์เหมือนกันนะคะสลิป2ห่วงค่ะแล้วก็ดรอปห่วงถัดมานี่นะคะออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้นิดไปถึง4ห่วงสุดท้ายถักนิดนะคะถึง4ห่วงสุดท้ายแล้วเร็วมากเลยนิดหน้าหลังนะคะที่ห่วงนี้นิด forth backนะคะแล้วก็ดรอปห่วงนี้นะคะแล้วก็นิดสองห่วงค่ะ1 2แถวที่8นะคะยานฟรอนต์ตลอดเลยนะคะยานฟรอนต์นะคะสลิป2ห่วงเพิ่มค่ะก็นิดหน้าหลังนะคะไม่ค่อยถนัดแล้วก็นิดไปถึง4ห่วงสุดท้ายค่ะถึงแล้วทำนิดรอบ2ค่ะแล้วก็เพิ่มห่วงหนึ่งแล้วก็นิด2นี่นะคะอันนี้แถวที่8แล้วทีนี้เราก็จะทำแถวที่7กับแถวที่8ซ้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำแถวที่7ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแถวที่7ยานฟรอนต์นะคะสลิป2ห่วงดรอปห่วงนี้ออกนะคะแล้วก็นิดไปถึง4ห่วงสุดท้ายนี่นะคะถึง4ห่วงสุดท้ายแล้วพอถึง4ห่วงสุดท้ายนิดหน้าหลังค่ะแล้วก็ดรอปห่วงนี้แล้วก็นิด2แถวที่8นะคะยานฟรอนต์นะคะสลิป2ห่วงแล้วก็เพิ่มห่วงหนึ่งค่ะแล้วก็นิดหน้าหลังแล้วก็นี่ไปถึง4ห่วงสุดท้ายนะคะสี่ห่วงสุดท้ายนะคะถักนิดรวบ2นิด2 together นะคะเพิ่มห่วงหนึ่งก็นิด2นี่นะคะเราจะทำแถว7กับ8ไปเรื่อยๆข้อดีของการห้อยมาร์กเกอร์ไว้ที่แถว7คือบางทีเราวางงานไปแล้วแล้วเราหยิบขึ้นมาเราจะทำแถว7หรือแถว8เนาะเราก็รู้ว่าเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามาร์กเกอร์อยู่ตรงนี้แถวที่เรากำลังจะทำนี่จะคือแถว7นะคะ
ถักแถว7กับแถว8ไปเรื่อยๆนะคะในแพทเทิร์นนี้เขาให้ถักถึง100ห่วงให้มี100ห่วงในสายนี้นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นเราจะถักช่วงเนี้ยนะคะไปให้ได้สัก70%ของงานสมมติว่าเราต้องการความยาวของผืนผ้า100เซนเราก็จะถักตรงเนี้ยไปสัก70เซนเหลือ30เซนเราค่อยเปลี่ยนสีแล้วก็จะมีช่วงลายเลสที่ด้านล่างนิดนึงฟุ้งฟริ้งหน่อยนึงอันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเปลี่ยนสีเลยแล้วกัน